สวัสดีค่ะวันนี้แม่แหม่มจะพาทุกคนเข้าครัวมาทำเมนูแกงป่ากบไว้ทานกันนะคะแกงป่ากบของแม่แหม่มเนี่ยจะเก็บผักจากสวนที่เราปลูกไว้นะคะไปค่ะเราขึ้นไปเก็บผักบนดาดฟ้าของเราขณะนี้เวลาประมาณ5นาฬิกาตรงนะคะหรือตี5นั่นเองนะคะแม่แหม่มจะขึ้นมาเก็บผักไปทำแกงป่ากบเมนูของเราวันนี้ค่ะแกงป่ากบของแม่แหม่มจะสารพัดผักนะคะแต่ก็เป็นผักที่เราปลูกไว้เป็นผักที่เรามีไว้ในครัวเรือนนั่นเองนะคะมีอะไรเราก็ใส่ลงไปค่ะอยากกินแบบไหนเราก็จัดแบบนั้นเลยนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะว่าตรงนั้นไม่มีอันนั้นขาดจัดไปได้เลยค่ะเพราะเราทำเองกินเองเดี๋ยวแม่แหม่มขอเก็บผักให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการก่อนนะคะเดี๋ยวเราลงไปทำแกงป่ากบข้างล่างกันค่ะผักของแม่แหม่มปลูกไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะไม่ได้มีมากมายแต่ก็สามารถขึ้นมาเก็บได้ไปประกอบเมนูอาหารได้ในแต่ละวันค่ะอันไหนที่เรามีเราก็เก็บบนดาดฟ้าลงมาประกอบอาหารอันไหนที่ไม่มีเราก็ซื้อเพิ่มแต่จะเป็นจำนวนน้อยมากๆค่ะที่เราต้องซื้อเพิ่มเพราะส่วนมากเราก็ทยอยปลูกทุกอย่างที่เราใช้ในครัวเรือนในแต่ละวันนั่นเองค่ะถึงเราจะมีพื้นที่น้อยแต่แม่แหม่มก็จะใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเก็บผักได้ครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราลงไปปรุงแกงป่ากบกันนะคะจะมาทำแกงป่ากบนะคะวัตถุดิบของเราไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีแค่กบพริกแกงเห็นไหมคะพริกไทยกระชายผักที่เรามีค่ะเรามีอะไรเราก็ใส่ไปอันไหนที่เราชอบเราก็ใส่ไปนะคะอันนี้แม่แหม่มก็เก็บมาจากสวนบนดาดฟ้าI miss you, baby. Yeah.
생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Say I'm really fine.